เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่23กรกฎาคม2555นะคะเช้าวันจันทร์เริ่มต้นกันในส่วนของ Weekly Strategy ก่อนนะคะเราก็มองแนวโน้มของตลาดในช่วงระหว่างวันที่23ถึง27กรกฎาคมนี้เนี่ยน่าจะยังคงเทรดมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะคะกรอบเทรดเนี่ยน่าจะยังคงไว้เพื่อที่จะรอความชัดเจนในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือนะคะก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงกดดันหลักจากเรื่องของวิกฤตหนี้ยุโรปเนี่ยยังคงส่งผลต่อตลาดนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือที่จะมีตามมาตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยในการช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดได้นะคะซึ่งกำหนดการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยในครั้งต่อไปก็จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพอดีนะคะวันที่31กรกฎาคมเพราะฉะนั้นในระหว่างทางนี้ก่อนที่จะถึงในช่วงปลายเดือนเนี่ยความผันผวนน่าจะยังคงมีอยู่ในระดับสูงนะคะแต่ว่าเรื่องของความคาดหวังน่าจะช่วยประคองการอ่อนตัวนะคะตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญต่างๆที่จะทยอยประกาศในรอบสัปดาห์เนี่ยก็น่าจะยังคงส่งผลต่อตลาดเช่นกันนะคะโดยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยทางฝั่งสหรัฐจะมีการประกาศข้อมูลเกี่ยวกับ GDP ไตรมาสที่2นะคะจะประกาศกันในวันศุกร์เพราะฉะนั้นเรื่องของความคาดหวังหรือคาดการณ์ต่างๆถ้าจะเห็นตัวเลขที่ดูอ่อนตัวลงตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นในการออกมาตรการ QE ของเฟดขึ้นมานะคะส่วนปัจจัยภายในของบ้านเราเองเนี่ยดูจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะในแง่ของข้อมูลเศรษฐกิจนะคะหรือว่าเรื่องของการประชุมธนาคารกลางตัวคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะจะมีอยู่ในขึ้นในวันที่25กรกฎาคมนะคะแต่ว่าก็ยังคงว่าคาดว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมนะคะจึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดมากนักนะคะที่เหลือก็คงจะเป็นเรื่องของการเก็งกำไรผลประกอบการแล้วก็หุ้นที่คาดการเรื่องของเงินปันผลระหว่างการในเกณฑ์ดีที่น่าจะมีมากขึ้นนะคะกรอบแนวรับของตลาดในรอบสัปดาห์เนี่ยเรามองที่ 1,200 ถึง 1,190 จุดนะคะแนวต้านอยู่ที่ 1,240 ถึง 1,250 จุดนะคะกลยุทธ์หลักยังคงเน้นเลือกการเก็งกำไรหุ้นรายตัวนะคะเรายังชอบหุ้นที่มีคาดการเรื่องของผลประกอบการหรือว่ามีเงินปันผลระหว่างการในเกณฑ์ดีเป็นหลักนะคะหุ้นที่เราเลือกมาในรอบสัปดาห์นี้มี3ตัวนะคะคือตัว C Flash KK แล้วก็ตัวสิรินะคะอ่านรายละเอียดใน Weekly Strategy ได้ค่ะสำหรับของเดลี่นะคะเช้าวันจันทร์เปิดมาเนี่ยก็อาจจะมีเพรสเชอร์จากข้างนอกค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเราก็มีเพรสเชอร์จากข้างในเสริมเข้ามาด้วยในคืนวันศุกร์นะคะ เริ่มต้นในส่วนของความกังวลใจหลักจากเรื่องวิกฤตหนี้ยุโรปจากทางฝากฝั่งข้างนอกก่อนนะคะก็เรื่องของความกังวลใจต่อฐานะทางด้านการเงินของสเปนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ตัวแคว้นบาเลนเซียของสเปนเนี่ยได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลกลางสเปนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้นักลงทุนทั้งหลายเนี่ยกังวลกันว่าสเปนฐานะทางด้านการเงินของสเปนเนี่ยอาจจะยื้อไว้ไม่อยู่แล้วจะจำเป็นจะต้องขอรับความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการตามมาตรการในกรอบมาตรการและเข็มขัดที่ประเทศอื่นๆได้เคยขอไปแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบค่อนข้างมากนะคะต่อตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของสเปนนะคะเมื่อวันศุกร์พุ่งขึ้นไปแต่ระดับ 7.317% นะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการใช้เงินยูโรสกุลยูโรมานะคะก็ค่อนข้างที่จะกดดันปัจจัยตัวตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ตัวราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยนะคะโดยเมื่อวันศุกร์เนี่ยดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลงไป 120.79 จุดนะคะมาที่ 12,822.57 จุดในขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยที่ไนเม็กซ์ปิดร่วงลงไป 1.22 เหรียญนะคะปิดที่ 91.44 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะเช้านี้ตลาดในภูมิภาคเอเชียได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะหางเสงลงไปกว่า500จุดแล้วก็ตัวดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ยังลบกว่า50จุดนะคะตรงนี้น่าจะส่งผลกดดันต่อตลาดหุ้นไทยเราในวันนี้นอกเหนือไปจากปัจจัยภายนอกแล้วเรายังคงมีผลกระทบจากปัจจัยภายในด้วยนะคะโดยเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานี้มีข่าวเรื่องของการเพิ่มทุนของตัวปตท.สผ.ออกมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยรายละเอียดมีกล่าวในส่วนของพื้นฐานไปเรียบร้อยแล้วจะไม่ขอกล่าวซ้ำนะคะแต่ว่าเอฟเฟกต์ที่มีต่อตลาดเนี่ยแล้วก็ราคาหุ้นสผ.ในวันนี้เนี่ยอาจจะอยู่ราวๆ 15-16 บาทนะคะผลต่อตลาดก็อยู่ที่ประมาณ6จุดนะคะจากระดับปิดเมื่อวันศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าผลกระทบจากแรงกดดันทั้งภายในภายนอกน่าจะทำให้ตลาดหุ้นไทยของเราในวันนี้เปิดในแดนลบนะคะเราก็ให้มองจุดที่ระดับ 1,200 จุดเป็นจุดสำคัญนะคะถ้าหลุดตรงนี้ไปภาพรวมอาจจะดูเซลงไปมากกว่าที่คาดนะคะเรามีจุดถอยอยู่ที่ EMA 25วันที่ 1,000
1,192 จุดนะคะการลงทุนเนี่ยก็อาจจะต้องชะลอดูก่อนนะคะถ้าปิดหลุดระดับ 1,200 จุดนะคะแต่ว่าหุ้นที่ยังคงถือต่อในพอร์ตเนี่ยได้ก็คงจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคาดการผลประกอบการในเกณฑ์ดีหรือว่ามีปันผลระหว่างการในเกณฑ์สูงรองรับเท่านั้นนะคะวันนี้เราให้ทยอยเทคโปรฟิตตัวทิสโก้กับ CK ออกไปนะคะแล้วก็ถือต่อ3ตัวคือ Cflash Z แล้วก็ IRPC ค่ะวันนี้มีกลยุทธ์ในส่วนของแพทริกเพิ่มเข้ามานะคะ1คู่ก็คือตัวแมคโครกับโรบินนะคะตัวนี้เราให้เปิดสถานะซื้อที่แมคโครนะคะพร้อมกับตัวขายที่โรบินนะคะก็มองตัว price ratio คือราคาหุ้นระหว่างแมคโครหารด้วยตัวราคาหุ้นโรบินเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 5.476 นะคะปิดเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ได้ทะลุกรอบล่างตัวlower bound ลงมาลบ2 SD ลงมานะคะซึ่งอยู่ที่ 5.523 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าตัว price ratio ตัวนี้ระหว่างราคาหุ้นของแมคโครหารด้วยโรบินเนี่ยน่าจะมีโอกาสดีดตัวกลับขึ้นมาอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยได้นะคะซึ่งถ้ามองในเชิงพื้นฐานประกอบไปด้วยเนี่ยในเชิง valuation แล้วพบว่าตัวราคาหุ้นของแมคโครเนี่ยเทรดบน PE ปี 55ที่ต่ำที่สุดในกลุ่มนะคะซึ่งอยู่ที่ประมาณ24เท่านะคะแล้วก็ยังมีอัพไซด์จากราคาพื้นฐานที่413บาทอยู่อีกพอสมควรนะคะในขณะที่ราคาหุ้นของตัวโรบินส์เนี่ยได้ถือว่าค่อนข้างแพงแล้วนะคะพอวิ่งเกินราคาพื้นฐานที่เรามองไว้ที่56บาทไปไกลมากพอสมควรแล้วเทรดบน PE กว่า34เท่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมองว่าน่าจะทำการเปิดลองตัวแมคโครนะคะพร้อมกับช็อตตัวโรบินส์ที่มูลค่าลงทุนที่เท่ากันนะคะมีเป้าหมายการทำกำไรเมื่อ price ratio ระหว่างราคาแม่หุ้นแมคโครหารด้วยโรบินส์เนี่ยกลับไปยืนเหนือระดับ6นะคะที่ระดับ6นะคะแล้วก็กำหนดจุดตัดขาดทุนที่ระดับ 5.3 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ